ะฟิล์มกับฟิลจะมารีวิวสกูชี่นะเป็นสกูชี่แบรนด์ฟิล์มฟิลแฮปปี้ชาแนลนะคะทำร่วมกับเดอะบิสเซอร์คาเฟ่ค่ะหรือว่าทำแบบหวานนี่เองมีทั้งหมด3สีนะคะชื่อสกูชี่ว่าคิวตี้วัฟเฟิลค่ะค่ะวัฟเฟิลใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจก่อนเลยนะคะค่ะแพ็กเกจบอกเลยว่าน่ารักมากนะก็จะมีโลโก้ฟิล์มกับฟิลนะคะแล้วก็เขียนว่าคิวตี้วัฟเฟิลกับด้านล่างโลโก้หวายค่ะมันก็จะเห็นสกูชี่ข้างในด้วยนะคะใช่ค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะก็มีทั้งหมด3สีนะสีที่น้องฟิวถืออยู่จะเป็นสีขาวค่ะสีธรรมดานะคะสีออริจินัลเป็นกลิ่นอะไรน้องฟิวกุหลาบค่ะใช่ค่ะกลิ่นกุหลาบนะคะกาแล็กซี่จะเป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่ค่ะค่ะแล้วก็เรนโบว์นะคะจะเป็นกลิ่นกีวีค่ะโอ้กีวีใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะเลยค่ะค่ะแกะเลยนะน้องฟิวชอบกลิ่นกีวีนะก็เป็นสกูชี่แบบที่2นะคะที่ฟิล์มกับฟิวได้ทำมานะเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นแรกอ่ะจะเป็นแมวกวักใช่ไหมทำร่วมกันใช่ว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่2จะเป็นวอฟเฟิลทำร่วมหวานนะคะอุ้ยพี่หอมกินกุหลาบมากเลยเดี๋ยวช่วยขอดมรสกินนิดหน่อยหอมมันก็ไม่ฟิล์มใช่ไหมเก็บพักเก็บมาต่อสุดเลยค่ะก็คือกาแล็กซี่กลิ่นบลูเบอร์รี่นะค่ะดมสิพี่ฟิล์มบลูเบอร์รี่มากๆเลยค่ะหอมมากเลยนะคะความสโลนี่โหสโลมากมากค่ะสีเรนโบว์นะคะกินกีวีค่ะกีวีหอมมากเลยนะคะสีเรนโบว์นะคะกินกีวีนะคะหอมมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนแกะออกมาคือเขาจะมีเป็นเหมือนกระดาษช่วยเป็นฐานรองค่ะเขียนว่า Beauty Waffle นะคะกับ W Z Cafe ทำร่วมกับ Happy Channel ค่ะค่ะนี่นะคะรูปนี้จะเป็นตัวต้นแบบนะของตัวสกูชี่นี่ค่ะน่ารักไหมจะเป็นฐานรองแบบนี้ค่ะสีต่อไปนะคะก็เป็นกลิ่นกุหลาบใช่ค่ะเป็นสีออริจินอลนะคะสีธรรมดาค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกาแล็กซี่แบบใกล้ๆค่ะว่าจะสวยแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่นะคะสีกาแล็กซี่ด้านบนก็ในติมก็จะเป็นสีกาแล็กซี่เห็นไหมเป็นน้ำเงินฟ้ากับม่วงค่ะซาร่าสีขาวนะคะมีราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่จะเป็นชมพูสองลูกนี้นะแล้วก็บลูเบอร์รี่จะเป็นเม็ดสีฟ้าน้ำเงินแบบนี้ค่ะตัววอฟเฟิลนะคะจะเป็นเหมือนสีแบบขนมปังมากเลยนะแล้วก็นุ่มสโลมากเลยค่ะด้านหลังจะมีลายเส้นนะลายเส้นอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเขียนเป็นจางนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาบีบกันเลยค่ะนี่คือความสโลของเขานะน้องฟิวไหนโชว์เรนโบว์หน่อยต่อไปสีเรนโบว์นะคะให้น้องฟิวโชว์นี่นะคะก็เป็นสีเรนโบว์นะคะแล้วก็ไอติมเป็นสีเรนโบว์น่ารักฟิ้งมากเลยสีไอติมนี่คือจะเป็นสีฟ้าชมพูเหลืองซาร่าสีชมพูค่ะตรงราสเบอร์รี่นะคะเป็นสีชมพูค่ะออกแดงๆเนาะบลูเบอร์รี่ก็จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นลายเส้นนี่นะคะลายเส้นจะอยู่ด้านหลังค่ะเป็นกลิ่นกีวีนะคะสีเรนโบว์น้องฟิวชอบกลิ่นกีวีมากเลยค่ะหอมมากด้วยใช่ค่ะน้องฟิวบีบเลยค่ะสีออริจินัลนะคะจะเป็นก้อนไอติมสีขาวค่ะค่ะแล้วก็จะมีซอร่าสีช็อกโกแลตนะคะราสเบอร์รี่สีชมพูบลูเบอร์รี่สีฟ้านะคะค่ะตัววอฟเฟิลก็จะเป็นสีขนมปังค่ะชิ้นนี้บอกเลยว่าฟิล์มคิดว่ามันน่าจะสโลที่สุดแล้วนะคะเพราะเนื้อเขาแน่นมากเดี๋ยวดูกลิ่นดอกกุหลาบนะคะใช่ค่ะเป็นกลิ่นกุหลาบหอมหอมหวานนะคะลายเส้นอยู่ด้านหลังนี่นะคะอุ้ยสโลมากไหนพี่น้องเพื่อนเขาบีบมากอุ้ยสโลใช่ไหมสโลมากเลยนะคะค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมด3สี3กลิ่น3แบบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มกับฟิวก็ได้มารีวิวเป็นสกูชี่แบรนด์ฟิล์มกับฟิวนะคะทำร่วมหวานค่ะชื่อว่า Beauty Waffle นะคะก็น่ารักน่าสะสมมากๆเลยค่ะสวยด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มกับฟิวไปก่อนค่ะบ๊ายบายน่ารักมากเลยนะ